่ามันบางพอดีแล้วบางแค่บางอ่ะโอเคโอเคนะประมาณนี้โอเคอ่ะวันนี้เบสมาเข้าชิงรางวัลเป็นไงบ้างคะใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานแบบนี้ที่แบบประกาศรางวัลแล้วแบบเป็นงานใหญ่แบบพรมแดงใหญ่มากยาวมากอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเดินค่ะก็ตื่นเต้นตอนที่ทราบข่าวว่าตัวเองได้แบบได้ชิงรางวัลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็คือก็บอกแฟนคลับนะว่าแบบไม่ต้องโหวตกันเยอะหนูเกรงใจอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือเราก็แบบไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรวงการบันเทิงเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยเรายังไงก็ได้อยู่แล้วใช่หนูยังไงก็ได้มาเติมเต็มกำลังใจให้เบสยังไงบ้างกับรางวัลจริงๆเหมือนเปิดประสบการณ์มากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกมาเดินพรมแดงหรือมาออกมาร่วมงานเราก็คงจะอยู่แต่หน้าจอ YouTube อะไรเงี้ยอันนี้ก็เปิดประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมีดาราคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นดีค่ะเตรียมสับคาดหวังกับรางวัลที่เข้าชิงไม่ค่ะสบายๆค่ะสบายมากเตรียมสปีดได้มั้ยคะสปีดบนเวทีกล่าวหรือว่าขอบคุณแบบคำพูดอะไรเผื่อได้ได้ได้ไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวพี่รอดูหนูก็ไปต้องน้ำตาไหลนะคะต้องน้ำตาไหลด้วยได้สี่ได้สี่ใหญ่กางแกงหนูไม่ได้ค่ะก็ฝากขอบคุณมายาอวอร์ดค่ะขอบคุณทางมายาอวอร์ดมายาทีวีอวอร์ดนะคะที่ชวนเบสมาร่วมงานวันนี้แล้วก็เห็นมีให้ลุ้นรางวัลด้วยก็ขอบคุณมากค่ะอันตอนนี้คือโสดและสวยมากโสดและสวยกันเราก็ดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าว่างก็เลยดูแลทำไมคะตอนไม่สวยมันไม่ว่างเหรอคะหรือยังไงอยู่กับแฟนไงเราเป็นผู้หญิงติดแฟนการดูแลตัวเองของเบสก็ต้องยังไงคะมันต้องมีเวลาขนาดไหนหนูตื่นมาออกกำลังกายทุกเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ออกกำลังกายแล้วก็แบบดูแลผิวอะไรเงี้ยทาครีมขัดผงขัดผิวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อใครด้วยไหมคะเพื่อคนที่จะเข้ามาใหม่ด้วยไหมคะเพื่อเขาด้วยคนใหม่ก็ต้องแบบภูมิใจที่พี่แฟนเป็นเราออกหนักกว่าเดิมไหมนี่มีออกหนักกว่าเดิมไหมออกกำลังกายก็ค่อนข้างก็คือแบบทุกวันเลยแล้วก็ขัดผิวอะไรเงี้ยก็ทุกวันเลยกะเอาซิกแพคเลยไหมเราก็ไม่ได้กะจะให้เป็นกล้ามขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้ดูดีขึ้นเลยทำไมรู้สึกว่าต้องให้คนใหม่เขารู้สึกว่าภูมิใจในเป็นแบบมีแฟนเป็นเบสเราต้องพัฒนาขึ้นไงเราต้องพัฒนาขึ้นเขามาคบเราแล้วแบบเฮ้ยเราก็ต้องพัฒนาด้านความคิดทัศนคติรูปร่างด้วยหุ่นด้วยอะไรเงี้ยความแซ่บก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยนะค่ะสิเพิ่มเป็นร้อยตอนนี้โสดนะก็แซ่บได้จริงๆแล้วสเปคแบบหนุ่มๆมันเปลี่ยนไปไหมครับเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนก็คือจริงๆหนูไม่ได้มีสเปคตายตัวนะแค่แบบคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยนิสัยดีอะไรก็โอเคแล้วแต่พอเราแซ่บก็โดนเจอคนแซ่แล้วว่าทำยังไงปกติค่ะปกติค่ะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องโดนอยู่แล้วจริงๆเบื่อไหมกับการที่แบบว่าคนอาจจะจับตามองว่าเขาเบสทำอะไรก็ผิดไปหมดมันมีจะมีคนที่มองมุมตําเสมอคือก่อนหน้านี้เราโดนมาหนักมากช่วงปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบไปออกรายการแล้วก็โดนอะไรเงี้ยทำอะไรก็โดนไปหมดซึ่งตอนนี้คือมันเหมือนกับความรู้สึกเรามันอยู่ตัวแล้วมันเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่มีอะไรหนักเท่าปีที่แล้วแล้วแหละการเข้าใจของเรามันเริ่มต้นด้วยอะไรอะคะเบสการที่ไม่อ่านหรือว่าก็ยังอ่านนะเวลาหนูว่าเชื่อว่าทุกคนในงานเนี้ยก็ต้องดูตัวเองเดินพรมแดงแล้วก็อ่านคอมเมนต์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคือหนูว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์หรือว่าเราอ่านแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเราก็ไปอ่านคนที่ชมเราอะไรเงี้ยมันอิกนอร์ได้จริงๆเหรอเบสมันอิกนอร์ได้จริงๆเหรอเวลาเจอคำคอมเมนต์เราไม่ได้อิกนอร์นะถ้าเขาบอกว่าเราอ้วนอย่างเงี้ยเราก็ลดน้ำหนักแต่ว่าถ้าด่าแบบว่าเราไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็ส่องกระจกที่บ้านทำไมคะแต่ว่าถ้าส่องแล้วแบบก็ดูดีนะก็ไม่ได้ไม่สวยขนาดนั้นก็ข้ามไปแสดงว่าเลือกคำคอมเมนต์ที่แบบว่ามีเหตุผลจริงๆใช่ค่ะก็แบบอ่านแล้วก็แบบพิจารณาเองแล้วมันไม่โกรธหรอคะเบสกับบางไม่หนูผ่านมาหนักมากเลยค่ะปีที่แล้วปีนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ยากไม่กว่าจะผ่านมันจะผ่านมาที่เจอหนักๆแล้วกว่าจะข้ามมันได้จะผ่านยากยากก็หนักเหมือนกันมันจะมีการเปิดโอกาสบอกเบสเพราะเบสบอกว่าเบสไม่โกรธเลยคุณอาทิตย์ถล่มมากไม่มากเต็มเลยไม่กลัวว่าจะได้ว่าเต็มเลยไม่หนักก็เบาค่ะเบาคอมเมนต์กันเบาแต่ไม่ถึงขั้นฟ้องร้องอะไรไม่เคยเลยค่ะเคยเก็บไว้ตอนที่เคยถามพี่ๆนักแสดงเหมือนกันว่าแบบมันได้เงินจริงหรอคะเคยแอบแคปไปบ้างไหมเจอคำแบบว่าที่แบบแรงๆอะไรเงี้ยเผื่อว่าเกิดไม่เคยเลยแต่ก็ถามอยู่ว่ามันได้เงินจริงหรอคะใช้เวลานานอะไรเงี้ยถามเฉยๆแต่ว่าไม่เคยทำเด็กคิดว่าอะไรทำให้คนต้องแบบด่าเราได้ขนาดนี้ครับอาจจะเป็นจริตหนูด้วยอะไรเงี้ยจริตเราแบบเราค่อนข้างแบบตรงๆเรียวๆอะไรเงี้ย
ค่ะมันก็เลยแบบเกี่ยวกับเรื่องข่าวแบบอาจจะแบบหนุ่มหนุ่มด้วยไม่เบสแบบอาจจะเรื่องหนุ่มที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะมองว่าแบบอุ้ยออกตัวแรงบ้างอาจจะด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่มันมีผลกับการที่แบบมันปรับที่ดรอปลงมาหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมในความคิดตอนนี้ก็ดรอปมากเลยแทบไม่ค่อยลงอะไรเลยถ้าใครตาม IG จะแบบหนูแทบไม่ลงสตอรี่เลยด้วยซ้ำเพราะว่าป้องกันเหล่านี้ด้วยนะครับป้องกันคำพูดของคนอื่นด้วยคือบางทีพอมีปัญหาแล้วแบบถ้าปัญหามันเล็กๆก็ไม่เท่าไหร่แล้วถ้าบางทีแบบเรื่องเล็กๆแต่ปัญหามันใหญ่จังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบซีเรียสนิดนึงก็เลยแบบระวังตัวเองถ้าเคยถามว่าคุณอาจจะมองเบสว่าเป็นแบบผู้หญิงสายเปย์อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมีแฟนคนใหม่จะยังเปย์อยู่ไหมคะก็เปย์นะก็เปย์แฟนเราอ่ะก็แฟนเราอ่ะถ้าแฟนที่อยากกินน้ำที่ก็เลี้ยงน้ำแฟนไหมล่ะพี่ให้หมดเลยเราก็จะเป็นข้างหลังไปเหมือนเดิมก็ข้างหลังถ้าเป็นคุณแบบนั้นจริงๆแบบนี้คือแบบสปอร์ตเลยแบบว่าไม่จำเป็นหรอกฉันเลี้ยงตัวเองฉันได้จะเลี้ยงเธอได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ให้ถึงขั้นหมดตัวแต่มันก็แบบไปกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยงได้อ่ะถ้าเขาอยากได้อะไรเช่นอยากได้รถอยากได้รถสักคันนึงแบบใหญ่ไปใหญ่ไปอยากได้ใหญ่ไปหรอมีส้มเปย์อะไรที่มันไม่อยากแบบแล้วถ้าเป็นพี่เอาซื้อให้มั้ยพี่ให้ได้ทั้งตัวหนูอาจจะก็ได้อาจจะดาวให้อะไรของเรานี่คือการได้ให้ใช่มั้ยใช่หนูว่าเป็นแฟนกันมันปกติมากซึ่งหนูให้หนูก็ไม่ได้แบบจะเอาคืนหรืออะไรก็คือให้ก็คือให้แล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่ไม่เอาเพราะผู้ชายจะเป็นคนทําหน้าที่หนูหรือเปล่าอะไรนะคะก็อาจจะมองว่าผู้ชายจะทําหน้าที่ดีหรือเปล่าผู้ชายอาจจะต้องเป็นคนเปย์เป็นคนให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่เขาอ่ะเราไม่สามารถพูดได้ว่าแบบพี่จ่ายอันนี้ให้หน่อยพี่ซื้อนี้ให้หน่อยมันก็ไม่ได้ไงแต่ถ้าเขาอยากให้เราก็รับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มากกว่าเออแต่เราดูเหมือนจะอยากเราชอบให้อ่ะเราชอบให้แต่ไม่กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช่ไหมไม่ค่ะเราก็ยังพัฒนาขึ้นเลยผู้ชายคนไหนต้องดีกว่าเดิมแล้วเรามีลิมิตในเบสกันแบบการให้คนให้ของหรือว่าให้เงินใครแบบกลุ่มสักคนมีก็ไม่ได้แบบมีร้านให้ร้านขนาดนั้นแล้วก็มีลิมิตของเราใช่ไหมให้ครึ่งนึงให้แสนให้ห้าแสนก็ละครเดี๋ยวหาไม่แล้วมันจะเข้ามาแบบเอ้ยหวังว่าให้เราเปย์ไม่หรอกเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเหมือนคนไม่ได้แบบเข้ามาเพื่อหวังอย่างนั้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาดูข่าวนี้แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเบสเป็นแบบนี้มาถีบเบสดีกว่าเราก็ดูคนเป็นอยู่ต้องยังไงครับเป็นต้องยังไงครับเราก็ดูออกเขามายังไงเขามารูปแบบไหนใช่ไหมเขาหิวไม่หิวเนี่ยนะเราก็ดูคนออกอยู่แล้วถ้าเกิดคุณทักมาเพื่อหวังเงินหวังอะไรจากเราเนี่ยเบสก็ไม่ให้ไม่ยอมคือก่อนจะเป็นแฟนอะมันต้องเกิดการคุยกันหน่อยอะคุยอะเราก็ดูออกประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยคุยกี่ปีถึงยอมเปย์คะกี่ปีอะต้องเป็นแฟนอะต้องมีสถานะแฟนอะต้องให้ได้ทำไมพี่ไม่แบบมีคนมาเปย์น้องเบสหรือยังใจเย็นค่ะไม่แบบถามแต่หนูเปเขาทำไมแบบเฮ้ยเปหนูได้นะเขาสวยด้วยไงหลายคนจับตามองความสัมพันธ์จากคนนี้ค่ะเป็นเพื่อนกันแต่เขาก็เหมือนกันว่าเออจริงจริงเขาก็เปเหมือนกันใช่คิวเทเขาใส่เปอยู่แล้วหนูไปกับคิวเทไม่ต้องพกกระเป๋าเลยนะนี่ไงมีคนเปเราแล้วไงคิวเทจ่ายให้หมดเสียยอดเปเราอย่างนี้จะมีโอกาสลุ้นขึ้นไหมคะเพราะเขาเองก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนเลยใช่โอเคเป็นเพื่อนเลยไม่ถามไปก็ไม่ได้อะไรแล้วแต่เชียร์จากคนรอบข้างไม่มีผลเลยใช่ไหมแบบแฟนของแฟนคลับที่เขาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมแต่คนเชียร์มาก่อนอันนี้นานแล้วค่ะใช่ก็ไม่เคยได้ผลไม่ขึ้นหรือว่าให้มันเป็นความน่ารักแบบเพื่อนกันดีแล้วใช่ใช่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตอนนี้โสดสนิทไหมคะไม่ต่อไปบอกให้กันไปต่อไม่สูตรไม่สูตรแสดงไม่สูตรสูตรโสดแต่ไม่สนิทแต่ไม่อยากบอกเฉยๆเลิศโอเคขอบคุณค่ะเสียงหวยเชียร์ไหนกลับมาเลย